ขอขอบคุณคลิปสนุกๆจากแดน OMG ด้วยนะคะอเล็กซ์ประทะสตีฟอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะฐานทัพลับอเล็กซ์เฮ้ยสวัสดีทุกๆคนดิฉันก็คืออเล็กซ์เองนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านของดิฉันกันนะคะทุกคนนี่เลยก็เป็นทางลงแบบโคตรที่จะลับตรงนี้เลยนะคะเป็นยังไงล่ะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้อเล็กก่อนแล้วกันนะคะทุกคนมาเราก็ลงไปกันเลยนี่ลงมาแบบดิจิตอลมากๆนะคะนี่เลยภายในเป็นยังไงล่ะสุดยอดเลยใช่ไหมคะและนี่ก็คือบ้านของอเล็กเองมาตึ๊ดหน่อยมาตึ๊ด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 สตีฟสวัสดีครับทุกคนผมก็คือสตีฟเองนะครับใครๆก็รู้จักผมกันอยู่แล้วแหละและวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบ้านของผมที่อยู่ในข้างล่างกันแล้วกันนะคะผมนี่เลยเป็นบ้านที่แบบว่าลับโคตรนะครับอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะทางเข้าก็เป็นไดมอนด์แล้วนะครับคือแบบไม่มีใครรวยกว่าผมอีกแล้วนะครับในเกม Minecraft นี่เลยโอ้โหดูข้างล่างสิครับไอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยมันมาจากไหนโอ้ยออกไปมันเจอซอมบี้น้อยก็เมื่อกี้ก็คือการ acting นะครับผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นนี่เลยเป็นยังไงล่ะมีทุกอย่างทั้งแร่แล้วก็อาหารนะครับทุกคนโอ้โหมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมก็ไม่อยากจะโม้หรอกครับแบบผมก็รวยเกินนะครับน้องๆเป็นยังไงถ้าหากชอบบ้านของผมก็กดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับอานนท์และบ๊ายบายฟักทองอเล็กซ์สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูอู้นี่อะไรฟักทองเหรอเนี่ยเอามาใส่หน่อยแล้วกันไม่รู้จะเป็นยังไงมันต้องน่ารักมากๆกันแน่เลยเอาแล้วนะจุ๊บนี่เป็นยังไงใครทุกคนจำอเล็กไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ ออกไปวิ่งเล่นหน่อยดีกว่าชอบจังเลยสตีฟโอ้โหนั่นมันอะไรกันน่ะทุกคนเห็นอันนี้หรือเปล่าครับผมหุยน่ากดมากเลยเนาะเราลองเดินไปเหยียบหน่อยดีกว่าเอ้หืมนี่มันคืออะไรกันน่ะทำไมมีควันขึ้นเอ้ยตายเลยโซแซนอเล็กซ์ลา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 เฮ้าเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนหุยนั่นมันกล่องอะไรคะทุกคนแน่อย่างนี้อเล็กต้องเดินเข้าไปดูหน่อยละกันนะโอ้โหการเดินเป็นโซแซนนี่มันเป็นอะไรที่เดินยากมากๆเลยเนี่ยร้อยปีผ่านไปอเล็กก็ยังไม่ถึงนะคะทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาจะช่วยให้อเล็กด้วยถึงแล้วได้เปิดดูซีข้างในจะมีอะไรนะโอ้ my god คือแล้วก็เข้ามาตั้งนานเนี่ยสตีฟนี่มันกล่องอะไรน่ะทำไมมันช่างน่าเดินเข้าไปดูยิ่งนักอุ้ยโซแซนเต็มๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันช้าเกินไปเราก็เลยมีนี่เลยน้ำยาสปีดนั่นเองนะครับอ่ะกินเข้าไปแล้ววิ่งกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหนี่เลยสิ่งอยู่ข้างหน้าของเรามีอะไรกันนะเอาเปิดดูหน่อยว้าวมันก็คือเพชรนั่นเองนะครับทุกคนโอ้นี่ก็สตีฟก็ดงดีอีกแล้วนะครับการตัดต้นไม้อเล็กซ์ไฮสวัสดีทุกคนรับพี่ร้อยล้านนะคะเดี๋ยววันนี้อเล็กซ์จะพาทุกคนมาตัดต้นไม้กันนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าง่ายๆเลยนะคะนี่เลยอ่ะก็ตัดไปแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะทุกคนโอ้ง่ายใช่ไหมล่ะตัดไปตัดไปนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะได้ไม้มาแล้วสตีฟสวัสดีครับทุกคนสวัสดีรอบที่ร้อยล้านนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปตัดไม้กันดีกว่านะครับเราไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้ต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดินได้ด้วยท้าทายสตีฟมากท้าทายสตีฟมากเราต้องไปจัดกันหน่อยแล้วทุกคนโอ้มันช่างตัวใหญ่อะไรแบบนี้โอ้ยังไม่ยอมแพ้อีกมากอีกสักรอบแล้วกันชุบไม่น่ารอดแล้วการเปลี่ยนสีแกอเล็กซ์ฮ่า
ยสวัสดีทุกคนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการเปลี่ยนสีแกะง่ายๆกันเลยนะคะมาแล้วก็ตามมากันเลยนี่ก็เป็นข้อแกะของอเล็กซ์เองนะคะนี่แล้วก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นี่โดยใช้สีต่างๆที่มีอยู่ใน Minecraft นะคะระบายลงไปเลยนี่ก็จะได้เป็นแกะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ตัดขนมาใช้ได้เลยนะเป็นยังไงคะมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะคะสตีฟสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการเปลี่ยนสีแกะกันง่ายๆเองนะครับทุกคนนี่ก็นำเนมแท็กมาเปลี่ยนชื่อแบบนี้เลยนะครับนี่เลยก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสีขนแกะที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับและนี่ก็คือเจ้าสมสีของผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่เลยนี่เป็นไงสวยงามใช่ไหมล่ะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยนะครับนี่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าก็สามารถลองไปทำตามได้นะครับปืนใหญ่อเล็กซ์ เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนอเล็กซ์จะพาทุกคนมาดูปืนใหญ่ของอเล็กซ์เองนะคะนี่เลยก็ออกแบบโดยอเล็กซ์เมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็ให้เราทำการใส่ TNT ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยจากนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบให้ทุกคนดูกันเลยนี่เป็นยังไงแค่ดูแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมล่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยจิบบ์นี่รอดูค่ะทุกคนรอดูบูมนี่ก็คือผลงานของอเล็กเองนะคะทุกคนเป็นยังไงโอ้โหยิงทีเดียวนี่แบบระเบิดไปทั้งแมปกันเลยทีเดียวสุดยอดเลยใช่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อเล็กกันด้วยนะคะและนี่ก็คือผลงานของอเล็กเองทำให้บ้านเมืองนี่แบบหายไปครึ่งนึงกันเลยทีเดียวสตีฟเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็มาพบกับสตีฟคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสร้างเป็นปืนใหญ่ของผมให้ทุกคนดูนะครับก็ออกแบบในหัวเมื่อกี้แล้วก็มาสร้างกันเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องสร้างยิ่งใหญ่เวอร์วังเหมือนอเล็กนะครับก็สร้างแค่นี้พอจากนั้นนะครับแล้วก็จุดไฟเสร็จเรียบร้อยรอดูง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับฮะโอ้เดี๋ยวการตกจากที่สูงอเล็กซ์ขึ้นไปข้างบนหน่อยดีกว่าอ้าวมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนรอบที่100แล้วเนี่ยมาวันนี้เราก็จะมาทำการกระโดดลงไปข้างล่างให้ทุกคนดูกันนะคะโอ้โหมันช่างสูงมากเลยโดยใช้นี่เลยก็คือนมมันเองนะคะโดดลงไปเลยจึ๊บเอ้าทำไมมันวางไม่ได้สตีฟเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำการสาธิตวิธีการโดดจากที่สูงง่ายๆนะครับทุกคนโดยใช้เตียงนี่เลยโดดลงไปชุบมือเป็นยังไงล่ะก็เป็นวิธีของคนฉลาดเขาทำกันนะครับ การสร้างกับดักอเล็กซ์ลา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 วันนี้เราก็จะมาทำการสร้างกับดักกันนะคะทุกคนก็ทำตามนี้เลยนะนี่เลยต่อไปก็ต่อไม้มาอีกแบบนี้แบบนี้จากนั้นก็วางเป็นเย็บไปรอบๆแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จะได้กับดักแบบง่ายของเรานะคะยังไม่หมดเรายังจะวางสิ่งนี้กันอีกนะคะนั่นก็คือพิสตันนั่นเองนะก็วางไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการสร้างกับดักง่ายๆของอเล็กเองนะคะนี่เลยนี่เลยแล้วก็สุดท้ายตึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยเอ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยแน่แอบตามผมมาเหรอเนี่ยอุ๊ยข้างหน้ามีอะไรเนี่ยอุ๊ยเดินเข้าไปหน่อยดีกว่าดีไหมเนาะเอ๋เดินเข้าไปดีไหมเนาะลองดูแล้วกันเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยออกไม่ได้เอ้าทางนี้ก็ออกไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยทางนี้ล่ะโอ้โหออกไม่ได้สตีฟจะร้องไห้แล้วเนาะฉันกลับไปฟ้องแม่แล้วออกไม่ได้แม่จ้าสตีฟคราวที่แล้วเนี่ยผมโดนใครก็ไม่รู้วางกับดักนะครับแล้วคราวนี้ผมจะมาเอาคืนบ้างนะครับนี่เลยแล้วก็จะมาทำการสร้างเป็นที่เรียกว่ากับดักเองนะครับนี่จากนั้นก็จะวางผมแบบนี้นะครับนี่เลยวางมาวางมาแล้วก็วางไปตรงนั้นนะครับวางไปเรื่อยๆให้มันเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้แบบนี้เลยนะครับ
นี่ตรงกลางเราก็จะมีกล่องแบบนี้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคนรอดูหน่อยดีกว่าล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 าอะไรน่ะทำไมมันช่างน่าเข้าไปยิ่งนักเอ๊หรือว่าตรงนั้นจะมีสมบัติหรือเปล่านะคะไปดูหน่อยดีกว่าไหนดูสิเปิดกล้องจิ๊บอ้าวไม่มีอะไรอ้ายลาวามาจากไหนเนี่ยจะออกยังไงโอ้ยไม่ได้กินอะไรกรอกแล้วก็รอดมาได้แล้วนะเอ๊ะแล้วแบบนี้ใครเป็นผู้ชนะกันแน่ก็อย่าลืมลงไปคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย